บริษัทไต้หวันแห่งหนึ่งกล่าวว่าตนได้อนุญาตให้เอาชื่อยี่ห้อของบริษัทของตนใส่ในเครื่องส่งข้อความหรือ Pagers ที่ระเบิดในเลบานอนและซีเรียแต่บริษัทอื่นที่ตั้งอยู่ในนครบูดาเปสต์เป็นผู้ผลิตมันกลุ่มเฮซโบลาและรัฐบาลเลบานอนกำลังทิ่มโทษใส่อิสราเอลสำหรับการระเบิดของ Pagers ที่สมาชิกกลุ่มเฮซโบลานำใส่ซึ่งเฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9คนและบาดเจ็บอีกประมาณ 2,800 คนในวันอังคารวานนี้มีการสงสัยว่าธาตุระเบิดจำนวนหน่อยได้ถูกบรรจุใส่ในเพเจอร์สก่อนที่มันจะถูกส่งไปให้กลุ่มเฮซโบลาประธานบริษัทโกลด์อพอลโลของไต้หวันกล่าวในวันพุธมื้อนี้ว่าเพเจอร์สดังกล่าวได้ถูกผลิตโดยบริษัท BAC Consulting KFT ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าของโกอพอลโลในบางคงเขตบริษัทนี้ได้ร่วมมือกับพวกเขาและเป็นตัวแทนของสินค้าของพวกเขาหลายอย่างมาประมาณ3ปีแล้วพวกเขายังต้องการผลิตเพเจอร์สและได้ถามข่อยว่าพวกเขาสามารถใช้ซื้อของบริษัทของพวกเขาได้บ่แต่ละเพเจอร์สจ่ายค่าธรรมเนียมยี่ห้อให้พวกเขาและพวกเขาออกแบบมันเองกลุ่มเฮซโบลาได้อาศัยอุปกรณ์ดังกล่าวหลังจากผู้นำของพวกเขาสั่งให้สมาชิกหยุดใช้โทรศัพท์มือถือท่ามกลางความกังวลว่าหน่วยสืบลับของอิสราเอลอาจจะสามารถจับได้และติดตามการติดต่อสื่อสารของพวกเขาเจ้าได้สื่อมวลชนของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่าเอกอัครราชทูตประจำเลบานอนท่านโมสตาบาอามานีอยู่ในบรรดาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเพเจอร์ระเบิดอิสราเอลบ่ได้ให้ความเห็นต่อเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นเพียงบ่เท่าใดสมองหลังจากรัฐบาลอิสราเอลประกาศขยายเป้าหมายในสงครามต้านกลุ่มหัวหุนแห้งฮามาสอยู่ในเขตกาซาที่รวมถึงการสร้างความมั่นคงในภาคเหนือของอิสราเอลท่ามกลางความขัดแย้งกับกลุ่มเฮซโบลาอยู่ตามชายแดนอิสราเอลและเลบานอนอัดนัสซัก VOA